แบบนี้แล้วผมจะอัดเกมยังไงเนี่ยโชคดีนะครับที่ผมเป็นพ่อมดโอ้มันเลือกกุยลูมอสเหมือนสว่างเป็นนิดว่ะคาถาอะไรหลีไฟนะครับทุกคนจำไม่ได้กันหลีมือละกันเพื่อนๆคุณไม้กายสิทธิ์อันนี้กันใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นไม้กายสิทธิ์ของดับเบิลดอร์แล้วมาอยู่ที่ผมได้ไงน่ะหรือพอดีผมเป็นพ่อของดับเบิลดอร์ครับขอโทษครับลืมปิดเสียงมือถือเฮ้ยผมได้รับเลือกให้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนมหาเวทฮอกวอตส์ครับทุกคนก่อนที่ผมจะไปโรงเรียนผมขอแจ้งคุณผู้ชมที่สุดแสนจะหล่อเท่และน่ารักก่อนเลยนะครับว่าสำหรับเกมฮอกวอตส์เลกาซีเราจะเน้นเกมเพลย์อย่างเดียวเนื้อเรื่อง 0% อาจารย์ประเฮ้ยเนื้อเรื่อง 0% จริงครับผมโผล่มาเลือกบ้านเลยครับผมอยากจะรู้มากๆเลยนะครับว่าคนอย่างไอ้กายอิดเนี่ยจะได้อยู่บ้านอะไรโอ้โหหูฟังกระจุยเลยครับผมเพื่อนๆลองทายกันดูครับว่าไอ้กายอิดจะได้ไปอยู่บ้านไหนจะมีทั้งหมด4บ้านนะครับกริฟฟินดอร์กล้าหาญฮักเฟิลพัฟซื่อสัตย์เรเวนคลอฉลาดและสิริทรีนเจ้าเล่ห์เรามาเริ่มตอบคำถามเพื่อคัดสรรบ้านของพ่อมดกายอิดกันเลยดีกว่าเฮ้ยแต่มันมีสัตว์ผู้พิทักษ์กับไม้กายสิทธิ์ด้วยว่ะเราไปเริ่มจากไม้กายสิทธิ์ของกายอิดกันก่อนเลยครับไอ้กายอิดจะได้ไม้กายสิทธิ์อะไรจะได้ไม้ของดับเบิลดอร์หรือเปล่านะมีทั้งหมด7คำถามก่อนอื่นอย่างแรกคุณจะอธิบายตัวเองว่ายังไงสูงแบบค่าเฉลี่ยสูงปริอ้ากูไม่ได้ว่าจิ้มแล้วจะตอบเลยย้อนกลับไปได้ไหมโอเคเราเริ่มกันใหม่ได้ครับทุกคนโอเคตอบใหม่ได้ผมนึกว่ามันจะมีให้กดยืนยันก่อนสูงโดยค่าเฉลี่ยสูงสูงแล้วก็ไม่สูงผมสูง178น่าจะอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยดวงตาของคุณเป็นสีดำวันที่คุณเกิดเป็นเลขคู่หรือขี้คู่เรื่องอะไรที่คุณภูมิใจในตัวเองมากที่สุดความยืดหยุ่นคุณเดินทางมาอย่างโดดเดี่ยวบนถนนที่ไร้ผู้คนจนมาถึงทางแยกคุณจะไปต่อโดยเลี้ยวซ้ายไปทะเลเลี้ยวขวาไปปราสาทตรงไปข้างหน้าเข้าป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเอาพนิดไปด้วยนะครับกายยินมือปวนป่าคุณกลัวสิ่งใดมากสุดไฟความมืดความโดดเดี่ยวความสูงที่แคบคือผมไม่กลัวอะไรในนี้เลยแต่ถ้าต้องเลือกสักอันเลือกไฟละกันอารมณ์แบบไฟไหม้ใหญ่โตอะไรอย่างนี้ในหีบสมบัติมีของวิเศษอยู่คุณจะเลือกมีดเงินกระจกหรูหราเมาอัญมณีแวววาวคัมภีร์กุญแจทองขวดฝุ่นเคลอะและถุงมือดำคัมภีร์โอ้โหเฮ้ยแล้วไม้กายสิทธิ์ของกายยิ่งคือไม้ปั้นว้าวพี่จักที่จินตนาการไปเยอะอยู่นะแกนธรรมจักรยูนิคอร์นมาต่อกันที่สัตว์ผู้พิทักษ์ครับทุกคนสำรวจสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณ Let's go wow. วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าจริงทุกคนเจอฟาร์มาละอะไรอ่ะปกป้องปกป้องไปไหนเงาไม่เสียงมันแอบหลอนๆแล้วเนี่ยเสียงวิมีเสียงมาหอนด้วยเซนพูดเอาวะเอาวะเตรียมตัวที่จะพบกับสัตว์ผู้พิทักษ์ของเราทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วฟังดูสัมผัสฟังโอ้โหโอ้โหมันใกล้เข้ามาแล้วทุกคนเสียงใกล้มากสัตว์พิทักษ์ของจะเป็นตัวอะไรยังมีเหรอเฮ้ยปิเจียนหรอสวีปตึงไหมอ่ะทุกคนตัวเนี้ยน้องแอนหวนกลับสัตว์ผู้พิทักษ์ของผมคือสวิฟทำไมผมดูไม่ตึงเลยวะทุกคนมาแอปเปิ้ลกับน้องนักแอนและก็มาถึงบ้านแล้วครับสิ่งที่ผมรอคอยกายจะได้ไปบ้านไหนเนี่ยสีแดงกริฟฟินดอร์เลเวนคอร์พัฟเฟอร์พัฟแล้วก็สลิธีรีนครับรุ่งสางหรือพบค่ำพบค่ำครับรุ่งสางชอบแค่ตอนออกไปถ่ายคลิปข้างนอกจะได้มีแสงเมื่อมาโก้มาเผชิญหน้ากับคุณแล้วพูดว่าฉันมั่นใจว่าแกคือพ่อมดคุณจะอะไรทำให้ไหนคิดแบบนั้นหรือบอกว่าฉันเป็นห่วงสุขภาพจิตพวกแกนะไปหาหมอเช็คสมองซะบ้างนะลูกใช่แล้วแล้วนายอยากได้คาถาสาปแช่งไปแบบฟรีๆไหมล่ะและอันสุดท้าย
ใช่แล้วและเดินออกมาปล่อยไอ้คนที่ถามยืนเอ๋ออยู่บนลำพังให้เขาสงสัยว่าเราบัฟพวกเขาหรือเปล่าต้องตอบข้อ3สิแกล้งไอ้พวกมาเก้าซะหน่อย คุณต้องการเรียนรู้อะไรในฮอกวอตส์มากที่สุดเข้าไปเรียนเกี่ยวกับสัตว์วิเศษทุกอย่างแล้วก็เข้าเป็นเพื่อนกับพวกมันขี่ไม้กวาดขี่ไม้กวาดมันไม่ใช่พื้นฐานของการเป็นพ่อมดหรอโอ้โหอันนี้ไม่ต้องคิดครับเอาข้อนี้แล้วครับผมทุกเวทมนต์ที่สามารถจะเรียนได้มีถ้วยอยู่4ถ้วยนายจะเลือกดื่มถ้วยไหนเครื่องดื่มสีม่วงเจ้มจนให้กลิ่นน่าอร่อยหอมช็อกโกแลตกับพลัมน้ำลึกลับสีดำเปล่งประกายคล้ายหมึกใครจะกล้าแดกว่าผมไม่แดกแล้วคนหนึ่งห้ามโว้ของเหลวสีเงินเป็นโฟมเป็นฟองส่องประกายระยิบระยับก็น่าดื่มอยู่นะและอันสุดท้ายวู้กินแล้วแสงออกปากเลยปะเนี่ยของเหลวสีทองที่สว่างจนแสบตาผมเอาอันนี้แหละครับผมแสงออกปากพ่อคุณตายคุณต้องการให้ผู้คนทำอะไรมากสุดเมื่อผู้คนได้ยินชื่อของคุณถามเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของคุณคิดถึงคุณแต่ยิ้มนึกถึงคุณชื่นชมในความสำเร็จของคุณไม่แคร์ว่าใครจะคิดยังไงเพราะกูตายไปละสิ่งที่สำคัญคือใครจะคิดยังไงกับฉันตอนนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่ข้อนี้แหละครับผมก็ตายไปแล้วไปเกิดละใครจะว่าไงก็ช่างมันครับถ้าคุณได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์คุณจะเอาสัตว์เลี้ยงอะไรไปด้วยแมวคางคกนกฮูกฮู้ฮู้ว้าวมีหลายตัวด้วยสโนวี่อันนี้ให้อารมณ์เหมือนแมวเลยว่ะนกฮูกน้ำตาลเอาตัวนี้ครับข้อใดต่อไปนี้ที่คุณรู้สึกรับมือได้ยากที่สุดข้อแรกความโดดเดี่ยวความเบื่อหน่ายความหิวถูกเฉยชาใส่ความหนาวหนาวเหรออืมน่าจะความเบื่อทุกคนขาวหรือดำดำครับผมเทสดีจัดไก่หงิดเฮ้ยหมวกคัสซันพร้อมที่จะให้บทสรุปกับคุณแล้วผมจะได้อยู่บ้านนะครับทุกคนแม่นายช่วยอย่างนั้นว้าวสิริเทลินกูวางอังกระดิ่งผมเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมจัดเหรอวะทุกคนใช่เหรอเฮ้ยผมนึกผมเป็นคนใส่ซื่อมาโดยตลอด yeah. ผมนึกว่าผมจะได้อยู่เรียนแมนคอเซลล์สมองผมตั้ง 80,000 กว่าเซลล์เนี่ยได้สิริเทลินได้ไงวะผมจะทำยังไงกับไม้กายสิทธิ์ของศาสตราจารย์ดับเบิลดอร์ดีครับเนี่ยไม่เป็นไรละทิ้งทางทำเพื่อสิ่งใหม่ไม่เป็นละป้าป๋าดับเบิลดออวดาเคดาฟราอันนี้ก็เป็นไม้กายสิทธิ์ของวอเดมอร์นะครับทุกคนโอ้นี่ก็คือเหล่าตัวตึงที่อยู่บ้านซิลิสเทอรีนนะครับเฮ้ยผมชอบมากศาสตราจารย์สเนปก็ชอบแล้วบ้านที่เราได้ก็อย่างที่ทราบกันดีเลยครับงูเห่าหางกระดิ่งซิลิสเทอรีนและนี่ก็คือโลโก้ของบ้านเราครับงูพิษเฮ้ยแต่เหมือนเราจะเลือกบ้านเองได้ด้วยนะครับทุกคนแต่เราเอาบ้านนี่แหละ You belong in Slytherin Yeah เด็กเลวคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้วไก่หยิดผมท่านจะเป็นเจ้าแห่งสลัดมืดให้ได้เลยไม้วันเดอร์มอร์ผมอยู่ไหนไม่ต้องกีครับน้องๆพี่รู้พี่เท่Yeah. และนี่ก็คือห้องนอนของเราบ้านซิลิเทอรีนนะครับทุกคนบ้านงูพิษโอ้ข้างนอกเควสอยู่ด้านขวานะแต่ขอสำรวจแป๊บนึง เจอหีบเอาเฮ้ยเปิดไม่ได้ต้องมีกุญแจอะไรผลไม้ทุกคนแอปเปิลเขียวอร่อยและห้องนี้มีอะไรเฮ้ยมีแอปเปิลอีกแล้วขโมยแดดมาทุกห้อง อร่อยเพื่อว้าวเพื่อนสลิธีรินของเราอะไรคุยวะเฮ้ยจะฆ่าเพื่อนเลยหรอแกยิงคุยด้วยพุทธิกพุทธิโกโอ้ไปขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้หลังรูปปั้นมีหีบทุกคนหีบล็อกอีกแล้วหีบล็อกอีกแล้วมีนักเรียนมากมายรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเขากำลังพูดถึงเราอะมาดิใครอยากลองดีก็มาได้มาเลยเฮ้ยเซบาสเตียนเราเคยเจอตอนเด็กจำได้หรือเปล่า Can I help youมีอะไรช่วยมั้ยมีโอ้นายคือนักเรียนใหม่ที่เข้ามาชั้นปีที่5นี่หว่ากูคือเซบาสเตียนนะยินดีเราเข้าสู่ซิลิสเทเรียนงูเห่าหางกระดิ่งขอบคุณมากเหมือนว่าแกต้องการให้เราไปทำความรู้จักกับนักเรียนหลายๆคนนะครับเราไปทำความรู้จักกันอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว่าเพราะผมอยากเล่นเกมเพจจูจิคาละแอปเปิลตรงนี้จ้าพ่อหนุ่มเฮ้ยหล่อจ้าสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโปรเฟสเซอร์เวสลีย์เรียกเราไปพบที่ข้างบนพี่มาลานองสวัสดีจ้าศาสตราจารย์ของนักสัตว์นะขออนุญาตสกิปรอบศาสตราจารย์เฮ้ยเมื่อกี้มันเกียร์มัวสึกสึกเวทมนต์เพราะว่ากี่แฉกของผมอ่ะดูไม่ทันฉันจะเป็นให้ได้เลยราชาเวทมนต์อะอะไรซ่อนอยู่จงเผย
ฮ่าไกด์อะไรกันครับเนี่ยว้าวเลเวลกายิตต้องการเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ครับรีบเวลเลยรีบเวลเลยไม่ต้องพูดเยอะแต่ผมอยู่บ้านงูเห่าหางกระดิ่งคงต้องเปลี่ยนจากจักรพรรดิเวทมนต์เป็นเจ้าแห่งศาสตร์มือแล้วล่ะศาสตราจารย์เวสลีย์เร็วจานเร็วอยากไปเวลแล้วอะไรเนี่ยงูเห่ากระดิ่งงูอนาคอนดาทุกคนอนาคอนดาผมว่าวิ่งเร็วๆจานนักเควสผมมาแล้วทุกคนเฟสผ่านแล้วยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะเฮ้ยพวกแกเด็กบ้านไหนกันอ่ะกิฟฟินดอร์หนึ่งเปล่าเอาเลเวล2แล้วเพื่อนยังไม่ได้ตีมอนเลยวิ่งไปวิ่งมาในโรงเรียนจนเลเวลอัพกายหงิดก็ได้เข้าสู่คลาสเรียนนะครับทุกคนเฮีย behind you there is an open seat สาวน้อยด่าพี่ทำไม hello I am Nettie ฉันชื่อ Nettie นะ so you are เป็นเด็กใหม่สินะ have you met professor ได้เจอกับศาสตราจารย์โรเนนยังHey, shall we begin? เริ่มเลยไหมเพื่อสอนเราเรียนคาถาอะไรอะ Axio หรอคนละเป็นป่าโอ้คุณบอกเลยผมเซียวดิชั่นเก่าดีซี่มากขอคาถายากๆกว่านี้ได้ไหม Axio Axio โอ้ดึงของมาเหรอทุกคน That is not bad ที่กางหินนายเขาตึงเลยว่ะโอ้พี่มาเป็นแกงเขาให้เราใช้คาถา Axio ที่เราฝึกเมื่อกี้ดึงมาเลยง่ายมากง่ายมากyour composure อ๋อห้ามโหลดอ๋อมันมีแต้มอยู่โอเคโอเคเรียบร้อยผมเสียไปแล้ว50แต้มขออีกทีถ้าจังหวะนี้ก็หยิบปล่อยอ่ะปล่อยศาสตราจารย์บอกว่าเฮ้ยมึงโฟกัสหน่อยน้องอันสุดท้ายทุกคนExcellent good happens to very good points to Slytherin ผมได้แข่งกับนักใส Watch thisพี่น้าใสตัวตึงคันเรียนคันติดแต้มถามผมแล้วไงกระหยิดล่างกระหยิดดึงกระหยิดปล่อยแล้วปล่อยตอนนี้กระหยิดเริ่มงงเฮ้ย50แต้มหมดเลยน้าใสเธอทำให้ฉันดูโง่ไม่หยุดวะหรือต้องปล่อยไวโอเค0ต่อ150โอเคนัดใส่เธอทำให้ฉันดูแย่มีแข่งใหม่แบบมีอุปสรรคแต่ผมเป็นละหมอจริงละเอาใส่อุ้ย30แต้มปะน้องนัดใส่เดี๋ยวน้องดูนะเดี๋ยวพี่กายหงิดจะทำ50แต้มให้น้องดูนะครับพี่กายหงิดของขึ้นละขออนุญาตทำให้นัดใส่ดูแย่นะครับดึงครับช็อตนี้แล้วปล่อยครับประมาณนี้ครับน้าใสก็คือไม่ได้อยากแอคแต่พี่เอาจริงแล้วกิฟฟินดอร์เหรอน้าใสพอเสื้อสีแดงอ่ะก็ให้รู้ซะมากว่าซิลิสเตรียนมันตึงกว่านะเอ้ยน้าใสทำไรอ่ะนัดน้องนัดขออนุญาตโชว์อีก50แต้มครับผมช็อตได้แล้วครับกระหยิบดึงครับกระหยิบดึงครับแล้วก็หยิบปล่อยครับประมาณนี้ครับน้องน้าใสจดครับจดเลยชื่อเกือบหล่นผ่านมาพี่ไม่ได้เอาจริงน้องนัดสู้ๆนะอย่าชนลูกพี่นะมันโกงเอาล่ะขอเสียงชาวงูเห่าหางกระดิ่งสลิธีเรียนที่เชียร์อยู่ขอบสนามหญ้าด้วยเย้ขออนุญาตเสียงโชว์อีกลูกไอคิโอคือพอดีเราเป็นงูพิษครับตอนเมื่อกี้ผมกะไว้แล้วว่าจะทำลายลูก30แต้มของนัทใส่ลูกนึงประมาณนั้นครับผมเฮ้ยนัทใส่แต้มรถคำนวณเวลาเมื่อกี้น้องนั้นเหลือ60แต้มนะโดนเราทำลายไปเป็นยังไงจ๊ะน้องนัสใสพี่ตึง Good game Bata เมื่อกี้นายโคตรเทพเลยว่ะกายหนิฉันยอมรับเลยว่าฉันประเมินนายต่ำไปฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะช่ำคาถา Accio ตอนที่ฉันเพิ่งย้ายมาฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์มากกว่าอะไรจะลงตัวแต่สำหรับนายมันจะง่ายขึ้นฉันสัญญาฉันดีใจนะที่เธอเข้าใจแต่ขออนุญาตคุยอย่าแบบรู้ไว้นะครับพอดีฉันเรื่องมันร้อนอย่างกับตมหน้าหมดละเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาละคันเล่นพีพีผมรอมานานมากเจ้าเจ้าเจ้าเอาวะคาถาสายฟ้าไอ้เลเวลซ่าPerhaps you'd be good enough to blast each other to pieces. คาถาของเฮเมลนี่นี่ว่ะคาถาของเฮเมลนี่เรามาฝึกวิชาคาถาเลวิโอซ่าครับทุกคนเฮ้ยง่ายป่ะเอาเบรกรอสักหน่อยอาจารย์ค่ะ Easy Leviosa อ๋อ Leviosa เหรอนึกว่า Leviosa Leviosa เดี๋ยวจะเป็นแอคเซนต์ไม่เหมือนกันไม่รู้แฮะผมก็ไม่ค่อยช้ำซะด้วยถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับ Leviosa
ในรีสอร์ทจะดึงมันจับWell done. Very good. But the best way to practice is by dueling. เมื่อกี้ professor finger yo วะทุกคนเชียร์เฮ้ยหนึ่งหรอมาดิกูอยากชอบโอ้โหฮาวดงมากบ้านไหนเนี่ยน้องอ้าวบ้านซิลิเทอรีนด้วยเดี๋ยวให้มันรู้ว่าใครมันจ่าใครเป็นจ่าฝูงเปิดกันเลยครับเปิดกันเลยครับตีก่อนเอพิโซดครับคุณชิโน่สองสลับครับผมสูงกันดิเลเวลโซ่อร่อยไม่ได้ห้าวสวยไม่ได้ตึงลงมาต่อเซบาสเตียนเตรียมไปเกิดนะน้องคอมโบยักษ์อะไรร้อยใหม่แล้วก็คอมโบยักษ์เอพิโซดคาปูชิโน่คาปูตอร์ลาเทอร์ลาเดทโทตายครับผมไปเกิดฮะไม่ได้ตึงNot bad for a beginner. เฮ้ยไม่เลวเลยนี่สำหรับมือใหม่อ่ะมึงแพ้กูไม่ใช่เหรอเห็นหน้าผมยิ้มดิสวัสดีจ้าสาวน้อยโอ้เซบาสเตียนเนี่ยโคตรเก่งเลยนะทำนายชนะได้นายแม่งโคตรเก่งเพื่อเลยผมอัพแล้วเบลสาวแล้วทุกคนเบลสาวที่ไม่ต้องตีตัวอะไรเลยเฮ้ยคาถาใหม่ทุกคนเลพาโร่เหรอคือการเรียนคาถาใหม่อ่ะมันง่ายมากทุกคนแล้วผมต่อให้ AI หน่อยละกันอ่ะรอมันมาแล้วย้าวจะถึงก้นแล้วว้าวว้าผ่านไปอีซี่เหมือนว่าตอนนี้ผมจะได้คาถาครบ4ช่องแล้วนะทุกคนจะได้กลายออกไปลุยละได้ผมเจอหีบสมบัติในห้องทุกคนเฮ้อะไรวะน่ะได้ผ้าคลุมหรอใส่ไงอ่ะไอเฮ้ยกูใช้ด้วยอินเวนทอรี่โอเคว้าวเพิ่มสเตตด้วยทุกคนออฟเฟนส์3พลังโจมตีป่ะมีค่าเลือดป้องกันออฟเฟนส์น่าจะพลังโจมตีป่ะอ๋อใช่พลังโจมตีจริงด้วยครับทุกคนใส่เลยโอเคไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่กูเน้นโหดงาไปครับผมสวมผ้าคลุมม่วงตึงๆและในที่สุดผมก็ได้ก้าวมาจากโรงเรียนจนได้โอ้โหหน้าตามีความหวังมากเหมือน OC ชีวิตจริงเลยครับน้าใส่โกตามน้าใส่นี่ดีกว่าตามศาสตราจารย์เยอะเลยนะครับเพราะว่าเธอวิ่งศาสตราจารย์กูเดินกว่าจะถึงเฮ้ยแกเก็บเผ็ดรถม้าข้างหน้าไปไหนอ่ะอยู่เนอะนี่คือการต้นโจ้ขอเอาเบลซ่าเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่สนใจกูเลยอุ้ยทำไมมีคนนั่งอยู่ข้างในวะอ๋อเขาขี่ข้างบนโรงเรียนของเราน่าอยู่มากครับทุกคนผมเห็นแรกใช้ชานี่ได้วะเฮ้ยได้นึกของเข้าตัวมูสโตนครับผมหินพระจันทร์เอาแปลงร่างให้คุณลินได้ปะเนี่ยอาเกียวมูสโตน5ตอนเหมือนเราจะมาถึงฮอกส์บีดกันแล้วนะครับว้าวอะไรอ่ะหุยบันไดแล้วข้างบนมีอะไรนะเจอหีบแล้วว้าวเหมือนผมจะได้ผ้าคลุมหรือเปล่าใช่ด้วยแต่ยังใส่ไม่ได้ต้องเบล4ว้าวได้โจมตี5รอใส่เลยครับลูคาลิโอผมเห็นหีบสมบัติยังไงได้ชุดอีกแล้วสมุดอะไรลอยอยู่อาคิโอเป็นไงวิชานี้อย่างเซียนเลเวล4ละสมชุดใหม่ดีครับว้าวโรบินฮูดหล่อจัดมันมีเสื้อขาวได้ป้องกัน3โอ้โหกูนึกว่าชุดนอนเดี๋ยวชุดนักเรียนก่อนละกันทุกคนเอาเท่ก่อนอาคิโอว่ายน้ำเป็นว้าวได้ผ้าคลุมอีกแล้วอ่านรหัสผ้าคลุมนี้บวกโจมตี6ชุดนอนได้เลยป่ะเราได้หมวกอุ้ยได้ป้องกัน5 Welcome to J Pippin's Potions ในชุดอ๋อถ้ากากลงจะเป็นลูกศรลงโอเคเดี๋ยวผมได้มาแอปเปิลไม่ใช่หรอซื้อใหม่ได้หรอโอ้ย curious indeed เปลี่ยนไม้ได้เปลี่ยนแกนกลางได้ด้วยผมยูนิคอร์นไงตอนแรกอันนี้ขนฟินิกกับหัวใจมังกรเหรอหัวใจมังกรปะร้อยการหยิบเปลี่ยนไม้ครับผมเฮ้ยสมุดอาคิโอเฮ้ยอีกเล่มนึงผมครบว่ะไม่ได้เลเวล5เดี๋ยวลองหาอีกเล่มนึงก่อนวิ่งไปหานัตตี้ดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วอีกเล่มนึงอยู่นั่นไหนดูซิครบ8เล่มจะได้อะไรครบแล้วครับอ๋อมันชาเลนจ์ครับทุกคนที่เราสะสมได้ครบสวัสดีนัสใสสรุปเธอชื่อนัสใสนัตตี้มั้ยเนี่ยงงนานี่แล้วอะไรมาโอ้โห
พี่มาละน้องอ๋อหอมาผมเองหลบไปครับป้าป้าลุงป้าป้าหลบไปอ๋อนี่อุ้ยนักกระหยิบมาคอนโทรลดอชผมหลบครับมาไหนต่อแกไม่รอดแน่เราใส่เราต้องแท็กทีมกันแล้วแหละเพื่อสู้กับทรอครับผมเอาชี้สู้เลวิโอโซครับผมอ้าวไม่ลอยด้วยตัวนี้มันตัวหนักจัดไงไม่ลอยเลยหลบดิจิตอลได้วะหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลแอนเชียนแมจิกโทรเหรอ I was trying to beat him at his own game I left it ไปดิน้องหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลครับผมไอ้นี่เก็บไว้ทำอะไรได้วะอ๋อเคลียงเคลียงได้เคลียงได้แรงกว่าโอเคกูไม่ตีแล้วเคลียงเอานี่อ่ะเคลียงอย่างเดียวครับผมหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลหลบแล้วหลบอีกหลบดิจิตอลก็มาดิครับฟาให้โดนนะน้องชายนี่อ่ะปาใส่เลยครับผมไม่ต้องใช้ละเวทมนต์ยกด้วยมือนี่แหละไปจ้าหลบดิจิตอลสู้นะรอน้อยปาอีกอันอาจจะเอ๋หลบรีเฟกวัยรุ่นเป็นไรนัตตี้จับมือฉันไว้สิลุกขึ้นมาโอเคสวยน้องนะนี่น้องเหมียวน้องเหมียวลงไปน้องจะตุยไม่ได้นะนัดใส่ตุยได้แต่นุ่งห้ามตุยนะเข้าใจไหมหลบดิจิตอลยิงได้เดี๋ยวทุกคนยิงนำ2-3ไม่แต่เราที่สุดท้ายแรงอยู่หลบดิจิตอลโอ้ไม่น่าเลือกนอร์มอลเลยว่ะมาเลือกแบบฮาร์ดทุกคนมันอีซี่เกินอีซี่โปรจัดต้องรอเลดเกมถึงจะยากนี่อะไรแอนเชียนแมจิกเวทมนต์โบราณเอาไปแดกซะตุ้มไปเกิดไอ้เป็นปุ๋ยเลยครับทองบอกแล้วไอ้ตัวเนี้ยว่าที่เจ้าแห่งศาสตร์มืดน้องเหมียวไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะเออไม่มีแผลตรงไหนใช่หรือเปล่าโอ้โหนะเอาเฟซขึ้นครับผมให้เราซ่อมแซมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแคโร่ใช้ด้วยครับผมในคาถานี้ซ่อมแซมครับมี6จุดครับเลแพโรอยู่ตรงนี้ซ่อมที2จุดได้ไหมเลแพโรในจุดเดียวโอ้มันเลือกเกยเหลือจุดสุดท้ายครับเพื่อนๆโอ้กองใหญ่เลยซากนี้บ้านใครวะเนี่ยพี่ซ่อมมาเองนะอย่าลืมโอนตังค์มาด้วยเรียบร้อยครับโว้มึงซ่อมง่ายขนาดนี้เลยเหรอผมตึงไปละเลิกเป็นพ่อมดดีไหมเนี่ยไปทำงานในก่อสร้างดีกว่าน่าจะรวยกว่า What? และมีชุดขายแต่ว่ากากที่ผมมีอยู่แต่มันศูนย์บาทซื้อก็ได้เขาบังคับให้ผมใส่ด้วยโอเคอย่างให้ใส่ชุดนักเรียนก็ไม่บอกผมไม่ชอบหมวกเลยว่ะมันมีซ่อนป่ะทุกคนถอดก่อนแล้วกันซ่อนได้เป็นเออต้องเห็นทรงผมแบบนี้ค่อยมีแรงไร้เวทมนต์หน่อยเขาบอกให้เรากลับไปที่ห้องนอนของเราแล้วว่ะทุกคนแซ ไม่มีทางหรอกโว้ยถึงเวลาที่เด็กเปรตอย่างผมจะต้องสำรวจป่าเสียหน่อยแล้วข้างหน้ามันใช่ป่าต้องห้ามหรือเปล่านะบ๊ายบายโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่แต่กายหยิดไม่อยากนอนไหวเสียงอะไรอ่ะรถม้าขยับได้โดยไม่มีคนไม่มีม้าด้วยเรฟเฟลิโอไม่เห็นด้วยเรฟเฟลิโอก็ไม่เห็นแสดงว่าเฮ้ยอะไรข้างหน้าเชื่อคุณก็แมงมุมตกใจเก็บของเหมือนม้าเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเคยเห็นความตายมาแล้วเราจะมองเห็นม้าได้นะครับอ๋อเสียงของไอ้พวกนี้นี่เองแมนดูเรกปะเนี่ยตัวอะไรวะป่าแห่งนี้ให้ป่าต้องห้ามป่ะครับทุกคนและป้ายมันเขียนว่าอันตรายโคตรๆแน่นอนทุกคนไปดีรออะไรเอาดิเงิน4บาทก่อนเข้าเอาแล้วทุกคนเราเข้ามาในป่าต้องห้ามแล้วป่ะเชื่อหรือจัดรอเวลานี้มานานแล้วกว่าจะได้มาขนาดผมสคริปต์ในเรื่องยับเลยนะมีเห็ดให้เก็บเต็มเลยครับแม้ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้เหมือนผมเจอมอนเลือดหลอดมันเด้งใช่ไหมใช่ครับตัวอะไรไม่รู้ว่ะแต่ผมว่าผมไหวไอ้เขียดฉันขอท้าแกมาสู้เลยครับเฮ้ยทีเดียวตายเลยอ่ะทีเดียวไปเกิด
ว่าปากต้องห้ามไม่น่าผมลงจังหวะที่ผมเข้าไปลึกๆผมเจอคนเป็นนักเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นักเรียนครับผมอุ้ยดาร์ควิสตาร์ดพอหมดมืดว่ะเราต้องเข้าไปลึกๆเราไหวจากในแมปมีสามเหลี่ยมอะไรไม่รู้ผมลองเดินไปก่อนแต่มันมีอะไรใครมอนเต็มมอนเต็มไหวครับไหวครับคอนโทรลหลบครับหลบดิจิตอลครับสู้ครับสู้ครับสู้ครับยายแล้ว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 แม่งเอาคุณจริง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 มาดิมาดิกูเคลี้ยงกูเคลี้ยงไหวครับไหวครับแม่งมึงมีหลายตัวมากเราไหวโอเคเราไหวผมเสียเลือดไปเยอะอยู่นะมียาทำเลือดป่ะอ๋อไม่ต้องกินยาทำเลือดเลือดมันเด้งเองโอเคเลยคุ้ยเองตกมาในหลังแมงมุมขยุ่มหลังคาว่ะเฮ้ยอ้าวโดนปิดตายโดนปิดทางออกผมกำลังจะกลายเป็นอาหารแมงมุมหรือเปล่าไปปีนได้ปีนได้โอ้โหโอ้โหเข้าเรียนวันแรกการหงิดลุยยับฟาร์มยับแล้วผมเจอมอนผมเจอมอนเหมือนเป็นหมาป่าหรือเปล่าไหวครับผมไหวผมตีเลยธรรมดาก็ไปเกิดได้ครับผมโอ้ยได้คนหมาป่าว่ะแล้วตอนนี้ผมหนุกแล้วอะเข้าไปลึกๆอีกลึกกว่านี้โอ้นี่แหละช่วงเวลาแห่งความสนุกของผมในการเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่โอ้บรรยากาศตอนกลางคืนทุกคนดูป่าแล้วก็คือแล้วดูซาวเสียงเพลงวิ่งนั่นโรงเรียนเราออกมาไกลมากนะครับทุกคนออกมาไกลจริงคืนแรกเราจะซ่าถึงไหนดีทุกคนไปกลางป่าเลยป่ะไปจนสุดเลยดีกว่าไปจนสุดเลยดีกว่าเริ่มเปียกขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเจอหมาป่าอีกแล้วแล้วเสียงซาวเพลงคือแบบเอาเรื่องจัดอุ้ยวิได้ชุดถ้าเราเป็นเด็กดีเราก็จะพลาดโอกาสในการฟาร์มของแบบนี้งั้นเราต้องบูมาเลยครับผมเอสเปรสโซ่กลายเป็นคาปูชิโน่ไปซ่าน้องหมาป่าถ้าเกิดเราปราบหมาป่าได้10ตัวชาเลนจ์จะผ่านด้วยนี่กระหิดเข้าไปลึกๆเข้าไปลึกๆแล้วผมเจอมอนผมไหวครับเลวิโอซ่าลอยไปครับผมคอมโบแตกมีคนขอกองไฟแถวนี้ด้วยแถวนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ยดวงวิญญาณอะไรคืออะไรอ่ะ nobody will miss เฮ้ยใครไม่รู้ดวงวิญญาณทหารที่ตายไปแล้วหรือเปล่าคุณหลบดิจิตอลอ่อนเป็นนักเวทเก่าด้วยก็มาดิหลบดิจิตอลและอันนี้ไม่ดีทำไมรู้สึกตีไม่เข้าที่อาจารย์สอนมาทำอะไรแล้วการหยิบกูลืมโอเคต้องให้มันร้อยก่อนแล้วกูตียับแล้วการหยิบเครื่องหยิบไปซัดหลบดิจิตอลครับผมซัดไปยับไปชี้เลยกูต่อยซัดเข้าที่หน้าไม่ควรไม่ต้องแล้วกูต่อยนะครับกูหลบดิจิตอลแล้วพอไปซัดเล่นใจนัวใจนัวสูงกูดิหลบดิจิตอลเขารู้แล้วอุ้ยโดนโจมตีอุ้ยผมเกือบตายอันตีครับผมอวดาเคดับราบุ้มเจออวดาเคดับราผมไปผมว่ายิ่งลึกกว่านี้ยิ่งอันตรายข้างหน้าอุ้ย20ทุกคนไหวเหรอวะลองไหวไม่ไหวไม่รู้ผมลองก่อนขอลองก่อนถูกแล้วไม่มี2ตัวมันมี2ตัวแล้วเสียงเพลงตอนนี้ผมตื่นเต้นมากแล้วผมตีอย่างเดียวเราที่จะโดนจิกจะตายทุกคนผมจะตายหนีหางยุตูดกันหนีหางยุตูดครับหางยุตูดจริงมันตามผมสุดแล้วมันตามผมสุดแต่กูสู้แล้วกูหลบลัวกูถอยไปตั้งหลักก่อนมึงลอยไปก่อนเลยเวลโซ่ไปครับซัดยับกดอะไรฮิวผมลืมครับกดอะไรบ้างเลือดกดจีบ้าโอเคแต่ทำยาแล้วมาเลยเวลโซ่ไอ้เหี้ยอะไรข้างหลังป่ะเฮ้ยข้างหลังเข้าไอ้โดนลอยจริงเลยโต้ลอยไปก่อนน้องชายเพิ่ม20ทุกคนมันเพิ่ม20ตีได้ไม่เข้าแต่ต้องตีอุ้ยหลบดิจิตอลครับผมสองเต็มตีไปลดหนึ่งครับเหลือตัวหลังเข้ามันเข้าหลังผมมาดิมันมีมุดด้วยมีมุดดินด้วยสั่งกับไอ้เป้าเลยโต้ลอยไปก่อนน้องชายดึงเข้ามาดึงไปทำเฮียอะไรสัตว์หนีเนี่ยแล้วผมเวล6แล้วคือมอนเวล20ก็ไม่ได้ตึงครับเอ๊ะกูเพิ่งฆ่าไม่ใช่หรอมึงเกิดอีกแล้วหรอแต่รอบนี้เราอู้ฟ้าผ่าเกือบหล่นหลบครับรอดีกว่าเพื่อนมันตัวใหญ่ขึ้นป่ะเพื่อนๆมันตัวใหญ่ขึ้นป่ะมันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหม
มันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมมันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมลอยดิเฮ้ยไปลอยวะไม่ดีแล้วเหม็นอันนี้เหม็นเหม็นอันนี้มันเหมือนบอลแล้วอ่ะมันเหมือนไม่ใช่มอนแล้วอ่ะตีไม่เข้าเลยอะไรวะเฮ้ยอะไรมึงวะเฮ้ยเฮ้ยมึงลอยมั้งเดี๋ยวเพื่อนเรียวโซ่กูทำหาอะไรไม่ได้เลยเลพาโลไปเลพาโลมันมุดมันมุดมันมุดจะมาจกผมมันจะมาจกผมมันจะมาจกผมมันจะมาจกผมโอเคมันอยู่นี้มันอยู่นี้เรียวโซ่จะไม่ได้ขนตัวนี้ใหญ่เกินครับไม่ลอยหนักไปเวลเราไม่ถึงหรือเปล่าตอนนี้ก็หยิบซัดยาเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่สองไซรัปครับผมไม่เอาน้ำตาลครับไม่ใส่นมครับเอสเปรสโซ่ไม่ใส่นมครับเฮ้ยแต่มันไม่ส่งเลยว่ะมันกลัวผมมันกลัวผมมันเห็นผมโหดมันโหดมันกลัวพลังงูเห่ามันจะดิ้งผมกูตีดอกกระสานมันตายมาเฮ้ยโรดิโต้เฮียกูจะไม่ตีแล้วมาดิมาดิมาดิชีวิตจริงกลัวแมงมุมแต่ในเกมไม่ได้กลัวในเกมผมไม่ได้กลัวจะหล่นแล้วนะ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 หล่นเถอะหล่นดีวะเฮ้ยตายว้าวเชียร์นักกูจริงตายดีวะว้าวเฮ้ยผมมีเกล็ดอันติด้วยบนหลอดเลือดอ่ะคือใช้ยังไงกดปุ่มอะไรหรือมันไม่ใช่อันติแต่ตอนนี้มันจะหล่นแล้วหล่นหล่นหล่นกูลายจนเมื่อยดิวแล้วหล่นโอเคหล่นครับหล่นหล่นโอ้โหตีตั้งนานได้สิบเปอร์แหมผมควรกลับบ้านครับแต่ว่าหัวใจผมมันบอกให้ไปต่อนี่ครับฟ้าผ่านนะครับผมนี่อ่ะทีเดียวไปเกิดเดี๋ยวเอาบรรดาเคดับลาไปโอเคเย้ยทางถูกปิดด้วยใยแมงมุมเหมือนว่าต้องหาไฟมาเผาแล้วล่ะแล้วผมมาเรียนคาถาตระกูลอุจิฮะคาถาไฟครับทุกคนย้าวมาดิใส่เลยภาษาเพิ่งลูกไฟยักษ์เผาได้ทุกคนเผาได้การผจญภัยในป่าต้องห้ามของกายหงิดน่ะมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นทุกคนไอ้นี่คือน้ำอะไรผมว่ายมีจุดขาวๆอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีลองสำรวจครับแล้วผมดำน้ำเอ้ยได้ชุดชุดซ่อนอยู่ใต้น้ำใส่เลยเพิ่มโจมตีมาอีกหนึ่งโหป้ายอันตรายเต็มเลยครับโหดูดิเยอะมากผมกำลังลังเลเฮ้ยแล้วผมเจอแก๊งม้าเดี๋ยวดูดิคืออะไรผมอยากรู้อ่ะคือผมกำลังลังเลว่าไปทางซ้ายหรือทางขวาดีแต่ป้ายมันบอกแล้วว่าทางนี้จ้ะชี้มาที่ทางนี้งั้นเราก็ลองไปตามป้ายดูแล้วผมอยากรู้ไงว่าทางข้างหน้าเป็นยังไงเพราะงั้นผมไม่มีทางเลือกนอกจากไปต่อใจผมแบบตื่นเต้นจัดเฮ้ยเชียร์เชียร์เชียร์โอเคโอเคโอเคแล้วลูกมันเยอะมากกูตายแน่ๆกูตายแน่ๆกูตายแน่ๆนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเก็บลูกก่อนเก็บลูกก่อนเก็บลูกก่อนผมมาใหม่อีกครั้งมันเหลือพ่ออยู่ป่ะเหลือพ่อแมงมุมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัดต้นไม้เชียร์กูจัดมันตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยยังมีหลายตัวกูหนีกูหนีจริงกูทำอะไรไม่ได้โอ้ยไอ้เนี่ยมาแทงเลยไอ้ยืดเทือนจัดอันติครับเมื่อกี้มาดิมาดิไอ้ยังมาได้โกโก้คือสมุนละโซ่เข้าไปเลยไปโอ้แล้วคอมโบที่เราเรียนมาดึงมาครับผมดึงมาทำใจกูกลัวแต่คอมโบไปก่อนจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วนี่เดียวนั้นสถาเพิงที่เพิ่งเรียนมาลืมใช้สถาเพิงมันกั้นมั้งเชี่ยเชี่ยเกือบตา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 ยจะรู้แปดแล้วของเก็บของเก็บของเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนะมึงเกิดเรื่อยๆเลยเฮ้ยเฮ้ยทางบ้านเอาเฮ้ยกูจิกกูเกือบตายเลยใจเย็นใจเย็นใช่ไปก่อนถึงตัวเลยถึงตัวเลยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันเกิดแล้วไม่พักเลยครับทุกคนทำไมเสียงเพลงมันน่ากลัวอย่างนี้ทุกคนกูตื่นเต้นมากเชี่ยตกใจแกตกใจแกเสียกล่องผมเจอถ้ำโอ้โหและข้างในมีของแร่รอผมอยู่บางอันไม่ติดไฟไม่ติดไฟเหรอเอาใช่ด้วยใช่วะหมดจุดให้หมดจุดให้หมดแล้วยังไงต่อและไอเทมมันหล่นมาโอ้ได้ชุดที่กากกว่าเดิมอุตส่าห์ดีใจเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้แต่กูมาเสือกแล้วเฮียอูโดทีเดียวเกือบตายนี่อะไรวะเนี่ยต้องหลบดีๆละทีละหน้าไปสวรรค์เลยทุกคนโอเคโอเคต้องแตกครับสวยโอเค
คือไงอ่ะคือม้าพวกนี้เป็นพวกเราใช่ป่ะเขาเป็นพวกเราเว้ยแล้วเรามาถึงทางแยกแล้วมันชี้ไปสองฝั่งเลยอ่ะเอาซ้ายก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอามันคือประตูวาร์ปประตูวาร์ปแล้วได้แว่นแล้วได้แว่นโหบอกป้องกัน10คนดีโอ้ดีจริงแว่นอันเดียวบอกป้องกันมากกว่าชุดทั้งตัวเฮ้ยได้แมสแมสเพิ่มเกราะเยอะกว่าแล้วระดับเลเจนด้วยอ่ะใส่ดิไอ้หนิดมีของเลเจนเฉยโอ้ยมีแยงแมงมุมอีกแล้วเอ็นเซนเดียเสียงใครคุยกันอยู่บนหัวผมวะเนี่ยรีเวลิโอใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยตายมีคนตายเป็นไรอ่ะพี่ชายฟื้นแล้วใครมีคาถาชีวิตบ้างช่วยพี่ชายคนนี้หน่อยดนตรีมาเฉยเฮ้ยมันย่องให้ผมเองว่ะเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวมาเองเลยทุกคนเดี๋ยวฮะรีเวลิโอโหแดกแก่บอสใหญ่เอาไงดีครับทุกคนลุยดิเด็กชายกายหงิดเขาเรียกว่าแรกก็ฮาวเป้อุ้ยบอสจริงด้วยอันตีไปก่อนเลยครับผมสวัสดีเจ้าอูอันตีเขาแค่นั้นเองหรอเชื่อแล้วทำอะไรกูเนี่ยว้าวกันทันกันทันจะไปเกินว้าวอุ้ยว้าวโอ้โหหลบเย็นน้องจอกูตีให้ไม่เข้ากูโอ้โหจอกโอ้กูโดนเดียวเกือบตายอินเซนเดียกูเต้ใครจะไปสู้ไหววะตายเลยอ่ะบ้าปะเนี่ยวันแรกไปบวกกับเดอะฮักใครจะโว้ยเอ้าเกิดตรงนี้เลยเหรอเอาก็สวยดิลบดิจิตอลมารอบนี้ผมขออนุญาตเปิดโหมดไฟนะครับผมขออนุญาตเป็นปากเอาจริงเป็นปากเอาจริงแบบยันนอกจอพี่น้องแล้วกันว่าเอาจริงขนาดไหนก็มาดิครับก็มาดิครับเซอร์เวอร์ด้วยโอ้ยพวกไหนนะครับใจพวกไหนเลยครับผมก็ไม่ได้กลัวครับผมยกของมาฟาดครับผมโอเคตีมดาไปยาวๆตีมดาไปยาวๆหรือดิจิตอลครับผมอันติใช้สักหน่อยดีไหมนะการหยิบอันติไปเลยครับโอ้โหมาเลยเซอร์เวอร์ทุกคนมาเลยทุกคนระดับมาเด็กหลบดิจิตอลตอนนี้ผมว่าผมควรนะครับผมควรเลิกหลบนอกจอนะครับแล้วกูจะเอียงคอหลบตาทำไมโอเคขออนุญาตหยุดหลบนอกจอแล้วก็ตีตอนนี้เริ่มรู้ทำลายการโจมตีของมันแล้วนะครับมันจะปลาหิน2ก้อนป่ะใช่ป่ะ2ก้อนไม่เดี๋ยวมันจะเข้าหัว2ทีต่อหัว2ทีครับแล้วอีกทีนึงแบบไวๆโอเครอบไลฟ์มึงแล้วไม่มีทางแพ้มาขอตายแค่รอบเดียวพอขอตายแค่รอบเดียวพอมาดีดอกครับสี่แล้วก็ต่อจนแตกได้แล้วน้องชายมาแล้วมันจะมาหัวอีก2ทีมันจะมาหัวอีก2ทีเอ้าไป3ทีเลยเอ้าผิดบีบผิดบีบผิดบีบแล้วบีบผิดบีบครับทุกคนอันนี้ผิดบีบจริงอันนี้ผิดบีบจริงแสดงว่ามันเป็นสุ่มทุกคนอันติป้าพามาดิครับผมพี่ทองเก่าโอเคแสดงว่ามันเฟกครับผมแต่เวลามันตีจะตี2ทีติดไหวไหมเนี่ยมียาเลือดขวดเดียวแล้วกินไปแล้วโดนอีกทีนึงคือตายการที่ผมมาชนะมันได้ผมห้ามโดนมันตีแม้แต่ทีเดียวโอ้ย3ทีหรอเมื่อกี้นี่เนี่ยเผาเลยพายถึงใส่มาเด้โอ้บลาบลาสบลาเจอลาลาฮัสบลาตะกาลากาลาเจอบลาสบลาฮ่าสบลาเฮเฮฮ่าเตรียมไปลิตอลลิตอลดิจิตอลดิจิตอลโอเคอาเกียวไอ้เหี้ยเกี่ยวหัวนะก็ถีบลูกเมื่อกี้มาดิปึ๊บปึ๊บมาดิครับมาดิครับอยากรู้ว่าอยากเอ้ยมันหวนรัวมันหวนรัวเกือบตายเอาไปเลยเฮ้ยจ้าเฮ้สบายเฮียวมาดิไม่ได้ตึงเดี๋ยวฮะไม่ได้ตึงเฮียหัวหางกระดิ่งจิตรินมันมาหัวผมแล้วผมลบอีกทีนึงโอเคจังหวะนี้ผมเบิร์ดแล้วเบิร์ดอีกช็อตนี้ขอเคาน์เตอร์ดูเขาเฮี้ยนอะไรหลบก่อนปุ๊บโอเคขึ้นหลอดแล้วทุกคนพอไปทำที่ไหนเขาทำอะไรไม่ได้ที่นั่นชึบคอแตกโอ้ไม่ก็ไอ้มันผมตั้งโลแล้วทุกคนแต่ตะปองมันฟาดแล้วผมแตกให้เขาคนแล้วโอ้ยผมตีแรงไปไหนดีอ่ะมึงมาท
้าวันนี้ผมลมอ็อกตัวนี้ไม่ได้ผมไม่กลับโรงเรียนมากูไม่นอนด้วยใครจะอยู่ใครจะไปมาเลยไอ้อ็อกเวนไอ้อ็อกเวนมึงมาครับมาครับเคาน์เตอร์ปลาหินเคาน์เตอร์ได้ครับผมเอ้ยเหมือนเมื่อกี้มันขึ้นให้กด Z ว่ะขออันตีก่อนแล้วกันเราจะสวนชเวดากองไป312เจ็บมานี่ปลามานี่ปลามานี่เฮ้ยเนี่ยกด Z เอ้ยเราขึ้นอีกกันไปได้เราขึ้นอีกกันไปได้แบบนี้ก็สวยดิเอาไปแดกทุกก้อนเอาไปแดกทุกก้อนที่คุณมีอยู่รอบข้างเอาไปแดก3ก้อนมีอีกไหมไม่มีแล้วมี4ก้อนทุบระบบดิจิตอลอันนี้เคาน์เตอร์ไม่ได้ครับไม่งั้นคุณจะตายเองครับผมโดนว่ะทุกคนโอ้โหเอ้ยกดสเต็ปนั้นไวไปนิดนึงโอเคสติครับอุสบะลาเฮคาบาลาจังเป็นโซกับกิชิโดลายาลาฮาเฮบาลาฮาฮาฮายินไปแดงยินไปแดงครับตียาวครับการหยิบทุบระบบดิจิตอลระบบดิจิตอลโอเคฆ่าไม่ได้แล้วผมต้องฆ่ามันเรื่อยๆเท่านี้ก่อนที่ผมจะตายเองแล้วผมก็โยนกลับไปซัดไปยาวๆซัดไปยาวๆครับลำแบบไม่มีอีโก้ให้หยิบลำยับลำยับลำยับมาดิระบบดิจิตอลครับระบบอีกทีนึงแบบดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็หยิบซัดไปเรื่อยๆจนมันใกล้จะครึ่งหลอดแล้วก็หยิบเคาน์เตอร์แล้วโยนหินกลับไปเครื่องหินกลับไปมาดิตอนนี้มึงไม่ได้เกิดมึงไม่ได้เก่งกูเข่าให้การหยิบไปยาวๆจ้าแห่งศาสตร์มืดแล้วก็หยิบลำยับเคาน์เตอร์อีกทีนึงแล้วเครื่องหินกลับไปเอาเครื่องไปเครื่องวะหรือกดช้าไปไม่เป็นไรลำต่อปึ๊บปึ๊บปั๊บเครื่องหินกลับไปเครื่องไม่ดีโง่เอาไปแดกเครื่องมาเครื่องกลับไม่โกพ่อกูเป็นนักเทนนิสไอ้ฟิชเชอร์เก่ารู้จักเปล่าลำไปครับครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วปวดมากเลยดิจิตอลครับตีแล้วก็กลับอีกทีนึงไอ้มึงมาอันตีอันตีกูมายังมาแล้วโอ้ชาวดาวเอาแล้วเขามาดับราเรียบร้อยเกิดครึ่งหลอดมาแล้วเกิดดิจิตอลลบดิจิตอลอีกทีนึงไอ้มึงมาครับเผาไฟด้วยนิดหน่อยเพิ่มระบบดิจิตอลระบบดิจิตอลอีกทีนึงลำแบบไม่มีอีโก้ต้องโนอีโก้เท่านั้นถ้าเกิดมีอีโก้น่าจะตายค่ะลำครับเอาไฟไปแดกแล้วก็อันติคาบาราจูโบโรโฮเอสพิโชคาปูชิโนมาครับลำยาวครับขึ้นฟ้าหินมาอีกแล้วเคาน์เตอร์เพื่อกลับไปบอกแล้วว่าพอเป็นฟิชเชอร์เก่านักเทนนิสรู้จักปั๊บเทนนิสเด็กมันอะไรวะเบสบอลเบสบอลเบสบอลลำลำเอากูบอกว่าพ่อกูเป็นฟิชเชอร์เก่ามึงไม่ฟังหรอนักเป็นบอสดับโลกอ่ะจะตายตอนนี้บอสจะตายยังไงเข้ามาหมดไหมหรือปลาหินต่อไอ้มึงไม่ฟังอ่ะมึงไม่ฟังอ่ะกูบอกกับพ่อเป็นวิเชอร์เก่าอ่ะนักเป็นบอลอ่ะพะโหลทองกูเข้ามายาวๆเฮ้ยจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวล้ำไอ้หินล้ำกูบอกกับพ่อเป็นวิเชอร์เก่าไงทองเอาไปแดงมาจะรอแล้วตีเลยเลยจะตายไม่ต้องผงเลี้ยวเจ็บไม่รู้ผมจะเอาไปยี่เป็นลงจะบอสยี่เป็นลงจะบอสทองลงต้องเป็นดิจิตอลดิจิตอลอีกทีนึงมาครับพ่นไฟเฮ้ยเฮ้ยเคมาดิอันตีผมมาแล้วผมการันตีผู้ฆ่าจะเอาเชดามลาจะตายแล้วถ้าบอกว่าพ่อเป็นนักปิดท่อเก่าฟิชเชอร์มาเลยล้มได้ก็มาดิใจกินชาเลนด์ล็อกดีฟิตทรอเจ้าแห่งปากต้องห้ามก็มาเลยคือเขิมจัดแล้วไงต่อผมตีอย่างยากลำบากของรางวัลผมคืออะไรเฮ้ยมีของรางวัลอะไรอะทรอโบกี้สโอ้หกอันแล้วตอนนี้กายหิดก็ได้ทำการพิชิตป่าต้องห้ามตั้งแต่วันแรกอันนี้เขาได้พิชิตเปล่าวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอุ้ยแต่มันมากโคตรมันมีอะไรให้สำรวจอีกปะวะในนี้มันเป็นห้องของบอสทรอคือเราประหารบอสไปแล้วเฮ้ยมันมีสามทางเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเข้าไปทางไหนนะทุกคนผมก็ลืมซัดจนลืมเรามุดไปทางนี้ป่ะเออ Revelio. แล้วข้างในมีอะไรและนี่คือทางเข้าไปข้างในอ้าวไม่มี เป็นทางตันครับโอ้โหโคตรมันครับถ้าตามแผนที่นี่คือผมไปคิดป่าต้องห้ามแล้วนะถ้าอะไรนี้คือป่าต้องห้ามคือผมสำรวจหมดแล้วนะรู้จักจุดไฟเขียวๆครับมันก็คือเป็นจุดเช็คพอยต์จุดวาร์ปผมไปแตะมาหมดแล้วเข้าเรียนวันแรกไอ้กายมันถล่มป่าต้องห้ามเลยว่ะเจ้าของความมืดได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเว้ยทุกคนโคตรเก่าการหยิบจ้างศาสตร์มืดครับผมก็สำหรับเกม Hogwarts Legacy ผมก็เป็นคนที่ดู Harry Potter ทุกภาคแต่ว่ามันนานมาแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับ Harry Potter ผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยครับท่านเพื่อนชอบเกมนี้อยากให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะอย่างที่เห็นเลยครับว่าผมข้ามเนื้อเรื่องจนเนื้อเรื่องแทบจะเป็น 0% แล้วเนี่ยมีแต่เกมเพลย์แล้วก็การผจญภัยเกรียนของผมเพียงอย่างเดียวผมเลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะชอบจะ enjoy มั้ยแต่ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนมากครับที่เข้ามารับชมกัน
โคตรมันครับลุ้นตั้งแต่เลือกบ้านและตอนมาสำรวจป่าต้องห้ามเนี่ยค่อยตื่นเต้นจัดตอนพร้อมกับไอเดอะฮักไอทอนเนี่ยโคตรมันยังไงก็ฝากเพื่อนติชมกันด้วยครับจะได้ไปปรับปรุงแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเอาคุณรู้สึกไหมเฮ้ยมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนโอ้โหเคดาฟรา